พี่ๆกริดกันหน่อยแล้วกันนะคะล่าสุดออกงานค่ะเราก็ต้องคุยกันนะคะถึงผลงานเพลง I will do it how you like it นะคะที่หลายคนชื่นชมทั้งผลงานเพลงนะคะในเสียงร้องแล้วก็การถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีเยี่ยมรวมไปถึงชุดเสื้อผ้าคอสตูมแฟชั่นต่างๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยหลายคนยกให้น้องพีพีนะคะเป็นไอดอลในด้านการแต่งตัวแล้วก็ขึ้นแท่นเจ้าพ่อแฟชั่นไปแล้วค่ะแล้วก็คุยกันเรื่องพระเอก MV ด้วยค่ะที่ได้หนุ่มอเล็กธีรเดชนะคะมาร่วมงานซึ่งน้องพีพีก็บอกเองค่ะว่าเป็นคนช่วยกันกับทีมงานในการเลือกตัวพระเอกนะคะและทางด้านน้องโบเมลดาก็ชมด้วยว่า MV น่ารักค่ะวันนี้ก็เข้ารับปริญญาบัตรนะคะแล้วก็ลุ้นกันอยู่ค่ะว่าของขวัญจากหนุ่มบิลกินนั้นจะเป็นอย่างไรเหมือนกันค่ะอ๋อที่จริงหลายๆชุดเป็นชุดที่พี่เลือกเองอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเฟอร์เราก็เลือกเองเฟอร์ก็เลือกเองแล้วก็ที่เป็นอย่างเงี้ยก็เลือกเองใช่ครับผมโซโซอะไรเงี้ยก็เลือกเองครับก็เอาสนุกสนุกครับผมดีใจครับดีใจที่เราผลงานของเราเนี่ยมันอินสปายใครได้บ้างอะไรหลายๆคนเลยนะครับผมดีใจที่คนมองเราเป็นต้นแบบหรือบางอย่างมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างในใจเขาอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆครับมันกดดันมั้ยตรงการที่ก็มีแบบว่าพูดผ่านคนนู้นคนนี้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เช่นพูดผ่านผู้จัดการเขาบ้างผู้จัดการเราบ้างผ่านสื่อผ่านสื่อตรงนี้ด้วยหนึ่งไม่ต้องอยากได้อะไรครับรู้สึกว่าเขาแค่มาเราก็สบายใจแล้วแล้วก็ดีใจแล้วครับแต่ว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรเขาน่าจะรู้มั้งก็โสดอยู่กับใครอ่ะแต่อย่างนี้พี่ก็ไม่โสดสิเขาก็อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยโสดครับโสดโสดโสดหรือโสดครับ